ในงาน Microsoft Word เราสามารถใส่เลขหน้ากระดาษต่างกันได้นะครับหน้าปกเราสามารถลบเลขหน้าได้คำนำนะครับเราจะใส่เลขหน้าเป็นกอไก่หรือว่าไม่ใส่ก็ได้นะครับส่วนของเนื้อหานะครับเราจะเริ่มต้นที่เลข1ถ้าเพื่อนๆอยากทำนะครับเรามาดูขั้นตอนกันเลยก่อนอื่นนะครับแนะนำให้เพื่อนๆปรับมุมมองให้ง่ายต่อการทำเนาะให้กดไปที่ View หรือว่ามุมมองสำหรับภาษาไทยและมากดไอคอนตรงนี้นะครับกดเสร็จแล้วนะครับให้เรามาปรับลดมุมมองหน้ากระดาษตรงนี้นะครับแนะนำนะครับให้เห็นทั้งในส่วนของหน้าปกคำนำสารบัญและในส่วนของเนื้อหาต่อไปก็เริ่มทำใส่เลขหน้ากระดาษแบบต่างกันเลยเนาะแนะนำนะครับให้เพื่อนๆมาทำในส่วนของเนื้อหาก่อนขั้นแรกนะครับเราจะแบ่งหน้าในส่วนของเนื้อหาเป็นต้นไปแบ่งออกจากหน้าก่อนหน้านี้จากตัวอย่างเราก็จะแบ่งหน้าเนื้อหาออกจากหน้าปกคำนำกับสารบัญให้ทำแบบนี้นะครับให้เรามาคลิกทางด้านขวาล่างในหน้าก่อนหน้าเนื้อหามันจะเป็นการคลิกเลือกตัวสุดท้ายในหน้าก่อนหน้าเนื้อหาเนาะเสร็จแล้วนะครับให้มากด layout และกดไปที่เบรกจากนั้นให้กด Next Page กดเสร็จแล้วนะครับให้กด Delete ตรงแป้นพิมพ์1ทีโอเคครับเมื่อทำตามนี้เสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆมาดับเบิลคลิกด้านบนสุดใกล้ๆกับเส้นขอบในส่วนของเนื้อหานะครับมันจะแสดงผลเป็นตัวแบ่งหน้าให้เพื่อนๆนะครับลองมาเช็คดูเนาะว่าในส่วนของเนื้อหาเป็นต้นไปหรือว่าหน้าที่เราทำนะครับมันเป็น Header Selection 2หรือไม่ถ้าในส่วนของหน้าที่เราทำนะครับมันเป็น Header Selection 2นะครับก็แปลว่าตอนนี้เราทำถูกต้องจากนั้นนะครับให้มาเช็คดูอีกทีว่าหน้าก่อนหน้าของเนื้อหามันเป็น header selection 1หรือไม่ถ้าเป็นก็แปลว่าถูกต้อง2จุดแล้วนะครับต่อไปนะครับเรามาใส่เลขหน้าในงานได้เลยครับให้มากดตรง page number จากนั้นนะครับก็เลือกหัวและท้ายกระดาษที่เพื่อนๆต้องการได้เลยนะครับมันจะมีให้เลือกเยอะเลยเนาะด้านบนด้านล่างหรือว่ารูปแบบที่เราต้องการจากตัวอย่างนะครับเลือกหัวกระดาษเป็นด้านบนแล้วกันอยู่ในตำแหน่งขวาแล้วกันเนาะเมื่อเราเลือกเสร็จแล้วในส่วนของหน้าปกมันจะเป็นหมายเลข1คำนำ2สารบัญ3ไล่เรียงกันไปเลยนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับให้เรามาคุมดำในเลขหน้าของเนื้อหาคุมดำเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆกดตรงนี้ออกนะครับกดออกแบบนี้เลยเสร็จแล้วนะครับให้มาเลือก Page Number ต่อไปกด Format Page Number เสร็จแล้วนะครับ Number Format ตรงนี้อันนี้จะเป็นรูปแบบการแสดงผลของหมายเลขหน้ากระดาษนะครับถ้าเป็นในส่วนของเนื้อหาเนาะมันจะต้องเป็น1 2 3ต่อไปนะครับให้เรามาเลือก Start Ad เริ่มต้นที่และกำหนดได้เลยนะครับว่าส่วนของเนื้อหาที่เราแยกออกจากหน้าปกคำนำสารบัญมันจะเริ่มต้นที่หมายเลขอะไรจากตัวอย่างนะครับก็เป็นเลข1แล้วกันและหน้าต่อไปก็จะเป็น2 3ตามลำดับเนาะก็ให้เรานะครับกดโอเคได้เลยโอเคครับหลังจากที่เราตั้งค่าไปนะครับถึงขั้นตอนนี้ตอนนี้นะครับในส่วนของหน้าเนื้อหาก็จะเป็นหมายเลข1หน้าต่อไปก็จะเป็น2 3ตามลำดับเนาะต่อไปนะครับให้เรามาดับเบิลคลิกหน้าเปล่า1ทีมันจะออกจากการแสดงผลของ Header Selection เนาะตอนนี้นะครับตั้งแต่หน้าเนื้อหาเป็นต้นไปเราทำเสร็จแล้วนะครับต่อไปนะครับเราจะมากำหนดหน้ากระดาษในส่วนของหน้าสารบัญคำนำและหน้าปกหรือว่าหน้าก่อนหน้าของเนื้อหาเนาะบางรายงานนะครับหน้าปกคำนำกับสารบัญจะไม่มีเลขหน้าถ้าเพื่อนๆนะครับเป็นในกรณีนี้เนาะให้เรามาดับเบิลคลิกด้านบนสุดตรงหน้ากระดาษหน้าแรกหรือว่าหน้าปกได้เลยครับจากนั้นนะครับก็ให้คุมดำตัวเลขหน้ากระดาษในหน้าปกเสร็จแล้วนะครับก็กดปุ่มลบหรือว่าปุ่ม delete ได้เลยถ้ากดลบไปแล้วนะครับในส่วนของ header selection 1หรือว่าหน้าปกคำนำกับสารบัญเนาะหมายเลขหน้ากระดาษจะหายไปแต่ในส่วนของเนื้อหานะครับหรือว่าที่เราแบ่งหน้ากระดาษออกไปจะไม่ส่งผลต่อการแก้ไขนี้นะครับถ้าตั้งค่าตามนี้ได้แล้วนะครับให้เพื่อนๆมาดับเบิลคลิกบนหน้ากระดาษเปล่า1ทีโอเคครับทีนี้นะครับสรุปอีกทีถ้าทำแบบนี้หน้าปกจะไม่มีตัวเลขคำนำจะไม่มีตัวเลขสารบัญจะไม่มีตัวเลขตัวเลขนะครับจะเริ่มต้นจากเนื้อหาเริ่มต้นที่1และไล่เรียงไปตามลำดับอีกกรณีนะครับถ้าเรานะครับไม่อยากให้หน้าปกมีเลขหน้ากระดาษแต่คำนำกับสารบัญจะเป็นเลขหน้ากระดาษกอไก่กับขอไข่หรือว่าเลขหน้ากระดาษที่แตกต่างจากหน้าปกและในส่วนของเนื้อหาให้เพื่อนๆนะครับทำตามนี้เพื่อนๆนะครับก็ไปแบ่งหน้ากระดาษในส่วนของเนื้อหาเป็นต้นไปออกไปก่อนเหมือนวิธีก่อนหน้านี้เนาะเราจะเริ่มทำเหมือนขั้นตอนก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะลบเลขหน้ากระดาษบนหน้าปกออกวิธีการนะครับให้เราแยกหน้าคำนำกับสารบัญออกจากหน้าก่อนหน้านี้คือหน้าปกเนาะส่วนของเนื้อหานะครับย้ำอีกทีว่าเราแยกออกก่อนหน้านี้แล้ววิธีการก็เหมือนเดิมครับให้เราไปคลิกทางด้านขวาล่างในหน้าก่อนหน้านี้1ทีจากนั้นกด Layout เสร็จแล้วกดเบรกและกด Next Page ต่อไปกด Delete 1ที
เสร็จแล้วนะครับให้เรามาดับเบิลคลิกหัวกระดาษในหน้าแรกที่เราจะทำและมาเช็คข้อมูลว่าตอนนี้หน้าของคำนามกับสารบัญที่เราจะทำนะครับแตกต่างจากหน้าก่อนหน้านี้แล้วหรือยังนี่นะครับคำนามเป็น header selection 2สารบัญก็เช่นกันเนาะส่วนหน้าปกนะครับจะกลายเป็น header selection 1ซึ่งแตกต่างกันแล้วนะครับแปลว่าถูกต้องก็ให้เรานะครับมาคุมดำในหน้าแรกที่เราจะทำเลยเสร็จแล้วนะครับให้มากดตรงนี้ออกและกด page number จากนั้นกด format page number เสร็จแล้วนะครับให้เรามาเลือก number formatอาจจากตัวอย่างนอกเป็นกอไก่ขอไข่แล้วกันนะครับก็กดเลือกกอไก่ขอไข่เสร็จแล้วนะครับกด start add เราจะเริ่มต้นคำนามจากหน้าอะไรก็ตัวอย่างนอกคำนามเป็นกอไก่แล้วกันตรงนี้ก็ให้ใส่กอไก่และกดโอเคทำเสร็จแล้วนะครับดับเบิลคลิกหน้าเปล่า1ที่หลังจากที่เราทำนะครับตอนนี้คำนามเป็นกอไก่สารบัญนะครับจะเป็นขอไข่และหน้าปกนะครับตอนนี้ยังเป็น1อยู่เราก็ไปลบหมายเลขหน้ากระดาษในส่วนของหน้าปกได้เลยครับก็ดับเบิลคลิกบนหัวกระดาษหน้าปกจากนั้นให้คุมดำและกดลบได้เลยครับโอเคครับทำเสร็จแล้วนะครับดับเบิลคลิกหน้าเปล่า1ทีสรุปอีกทีนะครับตอนนี้หน้าปกจะไม่มีเลขหน้ากระดาษคำนามจะเป็นกอไก่สารบัญจะเป็นขอไข่และเนื้อหานะครับจะเป็น1 2เวลาที่เราสร้างหน้าใหม่เนาะมันก็จะไล่เป็นเลขหน้ากระดาษของหน้าก่อนหน้านี้นะครับแบบนี้เลยเพื่อนๆ นะครับสามารถใช้วิธีนี้ไปทำได้เลยนะครับเพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยแล้วกันเนาะจะได้คล่องขึ้นนะครับอย่างเช่นเราจะทำหน้าบรรณานุกรมก็ให้พิมพ์ไปเลยครับบรรณานุกรมขออนุญาตปรับตัวหนังสือสักเล็กน้อยเนาะเพิ่มตัวหนานะครับและเพิ่มตัวอักษรให้เสร็จปรับอยู่ตรงกลางอันนี้นะครับตอนนี้บรรณานุกรมนะครับเป็นหมายเลข4สมมติว่าเราอยากจะทำให้บรรณานุกรมเป็นคอควายหมายเลขหน้ากระดาษที่ต่อจากสารบัญแล้วกันเนาะก็ขอคอนะครับก็ให้ทำแบบนี้เหมือนเดิมครับให้เราแยกหน้าบรรณานุกรมออกจากหน้าก่อนหน้านี้ก็ให้เรามาคลิกหน้าก่อนหน้าของบรรณานุกรมทางด้านขวาล่างเสร็จแล้วนะครับให้กด layout กดเบรกกด next page กด delete ที่คีย์บอร์ด1ทีเช็ค header selection โดยการกดหัวกระดาษถ้าหน้าของบรรณานุกรมนะครับเป็น header selection ที่แตกต่างไปจากหน้าก่อนหน้านี้แล้วให้เรามาทำเลขหน้ากระดาษได้เลยครับให้คุมดำตรงเลขหน้ากระดาษกดตรงนี้ออกกด page number กด format page number กดเลือก number format เป็นกอไก่ขอไข่ขอควายเสร็จแล้วกด start add และมาเช็คดูตรงนี้เนาะว่ากอไก่มันเป็นคำนำอยู่ส่วนขอไข่ก็เป็นสารบัญหน้าบรรณานุกรมเป็นต้นไปจะเป็นขอควายและกดโอเคได้เลยครับทำเสร็จแล้วนะครับดับเบิลคลิกหน้ากระดาษเปล่า1ที่ตอนนี้นะครับบรรณานุกรมนะครับก็เป็นคอควายเป็นที่เรียบร้อยซึ่งเป็นหน้ากระดาษที่ต่อจากสารบัญเนาะต่อไปนะครับเมื่อเราสร้างหน้ากระดาษใหม่แนะนำให้ทำแบบนี้นะครับให้เรากดไปที่บรรทัดหลังสุดในหน้าก่อนหน้าที่เราต้องการสร้างหน้ากระดาษให้กด insert และกดตรงนี้มันจะเป็นการสร้างหน้ากระดาษที่ถูกต้องในการทำงาน Word นะครับจะสังเกตได้ว่าถ้าเราสร้างหน้าใหม่มันจะเป็นหมายเลขกระดาษที่ต่อจากหน้าก่อนหน้านี้คือหน้าบรรณานุกรมเป็นคอควายเนาะหน้าต่อไปที่เราสร้างใหม่จึงจะเป็นคอคนแต่ถ้าเราอยากเปลี่ยนให้มันเป็นตัวเลขหน้ากระดาษต่อจากหน้าก่อนหน้านี้หรือว่าเป็นเลขหน้า4เนาะจากตัวอย่างก็ให้พิมพ์ก่อนเนาะว่าเราต้องการหัวข้ออะไรทำหน้าเสร็จแล้วนะครับให้เรามาคลิกหน้าก่อนหน้าที่เราจะทำทางด้านขวาล่างจากนั้นนะครับให้กด layoutกดเบรกกด next page เสร็จแล้วกด delete 1ทีต่อไปก็มาเช็คเหมือนเดิมครับว่า header selection นะครับแตกต่างจากหน้าก่อนหน้านี้แล้วหรือยังนี่นะครับแตกต่างแล้วเนาะ5กับ4เสร็จแล้วมาทำเลขหน้ากระดาษเลยครับให้คุมดำหน้าที่เราทำต่อไปกดตรงนี้ออกกด page number กด format page number เสร็จแล้วนะครับให้มากดตรง number format เลือกเป็นตัวเลข1 2 3จากนั้นให้มากด start add และปรับตัวเลขให้มันเป็นตัวเลขหน้ากระดาษที่ต่อจากหน้าก่อนหน้านี้จากตัวอย่างเนาะที่เป็นตัวเลขจะเป็นเลข3ฉะนั้นนะครับตรงนี้เราจะทำเป็นหน้า4เป็นต้นไปทำเสร็จแล้วนะครับให้กดโอเคโอเคครับจากนั้นนะครับรูปภาพประกอบก็จะกลายเป็นหมายเลขหน้ากระดาษที่4ซึ่งจะต่อจากเลขหน้ากระดาษก่อนหน้านี้และถ้าเป็นในกรณีที่เพื่อนๆอยากจะให้หน้ารูปภาพประกอบเป็นต้นไปมันไม่มีเลขหน้าก็ให้ทำการนะครับแยกหน้ารูปภาพประกอบออกจากหน้าก่อนหน้านี้เมื่อแยกเสร็จแล้วนะครับก็คุมดำหมายเลขหน้ากระดาษของรูปภาพประกอบและกด delete ได้เลยถ้าทำแบบนี้เนาะตั้งแต่หน้ารูปภาพประกอบเป็นต้นไปมันจะไม่มีเลขหน้ากระดาษตามที่เราได้ตั้งค่าไว้ก็เสร็จแล้วนะครับวิธีการก็ไม่ได้ยากเลยเนาะเพื่อนๆสามารถใช้วิธีนี้ไปลองทำได้เลยครับตรงนี้มีเพิ่มเติมนอกเรื่องนิดหนึ่งเนาะในกรณีที่เรานะครับอยากจะนำตัวหนังสือให้มันอยู่ตรงกลางแบบเป๊ะๆให้ทำตามนี้นะครับก็แนะนำนะครับให้เพื่อนๆใส่เลขหน้ากระดาษให้เสร็จก่อนจากนั้นนะครับให้มาทำแบบนี้ให้คุมดำตัวหนังสือที่เราต้องการให้อยู่ตรงกลางและเลือก layout
และให้มากดสัญลักษณ์ตรงนี้ในส่วนของ Page Setup จากนั้นกด Layout และเลือกตรงนี้เป็น Center หรือว่าตรงกลางจากนั้นนะครับ Apply To ให้เลือกเป็นสถานะแบบนี้เสร็จแล้วกดโอเคนี่นะครับตัวหนังสือนะครับก็จะถูกย้ายให้มาอยู่ตรงกลางแบบเป๊ะๆระหว่างด้านบนกับด้านล่างเมื่อเราทำเสร็จแล้วนะครับเรามาสรุปอีกสักครั้งแล้วกันเนาะภาพหน้าปกนะครับจะไม่มีหมายเลขหน้ากระดาษคำนำจะเป็นกอไก่สารบัญจะเป็นขอไข่ส่วนของเนื้อหาเป็นต้นไปนะครับจะเป็นหมายเลข1 2 3ไปตามลำดับเนาะและถ้ามีหน้าแทรกนะครับก็สามารถกำหนดให้เป็นขอควายได้หรือว่าหน้าที่แทรกมานะครับจะไม่มีหมายเลขหน้าก็ได้หรือว่าจะเป็นแทรกหมายเลขกับกขคก็ได้เนาะทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นวิธีการใส่หมายเลขหน้ากระดาษที่แตกต่างกันก็เหมือนที่กล่าวไปเนาะว่างานของเพื่อนบางคนอาจจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันเพื่อนๆนะครับสามารถไปปรับใช้ในงานของเพื่อนได้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ